กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจนได้สำหรับโฆษณาของ Apple ที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเมื่อมีคนไทยออกไปลุ้มปนามบอกว่าโฆษณาตัวเนี้เยียดคนไทยทำให้คนไทยเสื่อมเสียอย่างมากเดือดร้อนจน Apple ต้องถอดโฆษณานี้ออกแล้วก็มีถแถลงการขอโทษด,ด้วยแต่พอ Apple ถอดโฆษณาตัวนี้ออกก็มีคนพะอ,อีกกลุ่มนึงบอกว่าโอ้ยเสียดายมากที่ Apple ถอดโฆษณานี้ออกเพราะว่าโฆษณาตัวนี้จริงๆเขาไม่ได้เยียดอะไรเลยนะ ที่บางคนบอกว่าที่พวกเอ็งเยยดเนี่ยพวกเอ็งดูทั้งคลิปแล้วใช่ไหมใครๆเรื่องโนตอุดมเลยกระแสะของคนทั้งสองฝั่งก็เริ่มแสดงออกมาเรื่อยจนกลายเป็นการเถียงทั้งคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยสําหรับโฆษณาตัวนี้ของ Apple เรื่องราวมันเป็นยังไงโฆษณาตัวเนี้ยมันเยียดจริงไหมมาเดี๋ยวจะมาฟังกันจุดเริ่มต้นของดรามา่ามันเริ่มมาเมื่อวันที่18บปับกดากรดาที่ผ่านมาทาง Apple ได้ปล่อยโฆษณาออกมาหลายๆคนก็เข้าไปดูเพราะว่ามันเป็นโฆษณาของแบรนด์ระดับโลกที่มาถ่ายในไทยเลย จากนั้นดราม่ามันก็ค่อยๆเริ่มขึ้นว่ามีคนตัดโฆษณาอันเนี้ยไปลงใน Tik t o อกแล้วก็มีคนเอาคลิปจาก Tik To อกไปลงในทวิตอีกทีคลิปที่ว่าเนี่ยมีความยาวแค่หนึ่งนาทีซึ่งดราม่ามันมาจากคนมีความเห็นว่า Apple เนี่ยมันเปลี่ยนสีได้อุบาทมากสีเป็นโทนเหลืองโทนร้อนแล้วก็ล้าหลังเยีอกสุดๆจริงๆแล้วเนี่ยดราม่ามันเริ่มมาจากการเกลี่ยสีก่อนเท่านั้นเองก็มีหลายคนบอกว่าเกลี่ยสีเหลืองเนี่ยแล้วคนไทยเดือดร้อนยังไงวะ เคยดูหนังที่เกี่ยวกับพวกเม็กซิโกไหมมันจะเป็นเกลี่ยสีให้เหลืองเหลืองแล้วก็เหมือนกับมันร้อนอยู่อบอ้าวอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเม็กซิโกเนี่ยท้องฟ้ามันก็เป็นสีฟ้าเหมือนที่อื่นนะเว้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เทคนิคการตัดต่อเพื่อทําให้ฉากฉากนั้นอ่ะมันดูร้อนแล้วก็ดูอบอ้าวสร้างบรรยากาศให้มันเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันก็สื่อถึง ความไม่เจริญความเก่าความล้าหลังคนไทยบางส่วนก็เลยมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า Apple เนี่ยจงใจเกลีสีให้มันดูเก่าๆให้มันดูโบราณให้มันดูสกรปรกดูล้าหลังหลังจากนั้นก็มีคนไปตัดคลิปมาลงในทวิตอีกความยาวประมาณ3นาทีซึ่งก็เป็นฉากสนามบินเล็กๆแท็กซี่เก่าๆกระเป๋าหายไปโรงแรมเก่าๆอยู่ห้องรวมกันหลายคนมีมแมลงวันเยอะด้วยซึ่งภาพเหล่านี้ ก็ทำให้หลายคนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเว้ยโรงแรมในไทยมันไม่เก่าขนาดนั้นเรียกว่าเรื่องราวแบบเนี้ทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความรักชาติแล้วก็เกิดความไม่ชอบไม่พอใจ Apple ทวิตด่า Apple กันทั้งวันแล้วเมื่อด่าไปด่ามาล่ามไปถึงหน่วยงานราชาการเฮ้ยทาไมไม่ออกมาทําไม่มาแอคชั่นอะไรเลยวะรวมไปถึงด่าคนไทยที่เกิดชอบโฆษณาตัวนี้มาบอกว่าเนียเป็นทาสของแอปเป มีการออกแคมเปญแบนแอปเปิลไม่ใช้งานแอปเปิลซึ่งมีบางคนทำคอนเทนต์โยน iPhone โ,โยน iPad ลงถังขยะด้วยจากนั้นเรื่องราวก็ขยายไปไกลมากขึ้นเมื่อมีดาวทิกต็อกคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดคุณเดวิดเนี่ยอาศัยอยู่ในไทยมานานแล้วก็รักประเทศนี้มากๆเหมันคือจองเขาได้ออกมาทำคลิปรีแอคชั่นโฆษณาตัวนี้ คุณเดวิดบอกว่าอันนี้พี่รับไม่ได้แอปเปิลและทีมงานมึงเป็นอะไรประเทศไทยไม่ใช่แบบนี้มันดูเหมือนในยุคห้าสิบปีที่แล้วทำไมไม่โชค์ความทันสมัยของบ้านเมืองกูมากกว่านี้จริงๆแค่เสิร์ชกูเกิลก็รู้แล้วว่าเมืองไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นสมารมสนามบินสุวรรณภูมิก็มีทำไมไม่ปไปถ่ายจะปไปถ่ายเมืองสนามบินเก่าๆทำไมแท็กซี่ที่โคบครวรนี่ขึ้นน่ะมันก็เป็นแท็กซี่ที่เก่ามากๆ มันไม่ใช่แท็กซี่ปกติทุกอย่างในคลิปไม่เว้นแม้แต่อย่างเดียวทาให้พักรักคนไทยในสายตาชาวโลกมันดูแย่สุดๆโรงแรมที่หามาก็ดูเก่าถามว่ามันจําเป็นเหรอที่จะต้องเอาโรงแรมเก่าๆอย่างนั้นอะ่ะทําให้ทุกอย่างดูเก่าแบบนี้คําตอบคือไม่แล้วตอนนี้ติงของ Apple ทั่วประเทศไทยก็กำลังออกมาหาข้ออ้างให้กับ Apple ด้วยเหตุผลว่า Apple เขาอาจัจฉริยะ เขาตั้งใจให้มันดูย้อนยุคหรือเปล่าถ้ามึงเป็นติ่งแอปเปิลถ้ามึงหยุดไม่ได้กูขอดับฝันพวกมึงถ้ามันเป็นไทยสมัยก่อน iPhone 15มันจะมาโผลในคลิปได้ยังไงถ้าคิดว่า Apple รักไทยจริงๆให้มึงดูหนังฮอลลีวูดตัวอย่างทุกครั้งที่อเมริกาโผล่มาอเมริกาจะต้องดูดีดูสะอาดอยู่เสมอทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่มันสกปรกมันมีคนไร้บ้านกัตั้งเยอะต่อจากนี้ ตัวเองขอใช้แค่ซัมซุงเท่านั้นเพราะเขาให้เกียรติพวกกูเดี๋ยวมึงดูโฆษณาของซัมซุงเมื่อหกเดือนที่แล้วรอยังเพราะว่ามึงเป็นแฟนซัมซุงมึงก็ต้องรู้ดีสิวะเดวิด <David, S 1> <David, S 2> กูจะไปซื้อโทรศัพท์รุร่นใหม่ของซัมซุงแล้วมารีวิวอันดับแรกนะไม่รู้เดวิดได้ดูคลิปตัวเต็มของ Apple หรือเปล่าเพราะใช้คำว่าครอบครัวจริงๆแล้วไอ้สามคนนะั้นไม่ใช่ครอบครัวมันเป็นเพื่อนร่วมงานลองย้อนอดีตดูนะครับคุณเดวิดซัมซุงเคยทําโฆษณาในไทยแล้วก็เหลืองยิ่งกว่าของ Apple อีก แล้วก็ดูวุ่นวายรถติดไม่ใช่ประเทศไทยแน่นอนแล้วก็คนฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องทําไมซัมซุงมันดูถูกคนไทยขนาดนั้นแล้วก็คนไทยปฏิเสธการช่วยเหลือคนต่างชาติด้วยโอ้โหในคลิปที่ซัมซุงทํานั้น่ะคนไทยดูแย่มากๆ Apple มันยังคนไทยเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้นะเพียงแต่ว่าบ้านเมืองดูเก่าๆเท่านั้นอตกลงแล้วเนี่ยคุณเดวิดเอายังไงแล้วจริงๆคุณเดวิด อเมริกาเขาก็มีหนังที่พูดถึงสลัมพูดถึงคนไร้บ้านแล้วก็ความกระจอกงอกง่อยของอเมริกามันก็มีมุมมืดของเขาเขาก็พูดถึงเหมือนกันนะแต่ที่พูดออกมาตรงๆเลยนะมีคนเอาไปขุดออกมาเขาบอกว่าคุณเดวิดเนี่ยเป็นรีวิวของซัมซุงเรียกว่าเป็นแอมบบสเดอร์ของซัมซุงตลอดมาเลยแบบเนี้ยไปโจมตีแอปเปิลน่ะมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยโฆษณาของแอปเปิลเนี่ยมันเป็นมินิซีรีมันมีทั้งหมดอยู่5คลิป มันมีห้าตอนแล้วเขาไม่ได้พึ่งจะมาย้อมสีเหลืองเอาตอนที่มนถาถในไทยเขาย้อมสีเหลืองมาตั้งแต่อยู่ในอเมริกาแล้วตั้งแต่อีพีแรกเขาก็เหลืองแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการให้หนังมันออกมาในโทนแบบนี้เอาจริงๆแล้วนะนอกจากสนามบินแล้วเนี่ยอย่างอื่นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในประเทศไทยนะไอ้โรงแรมเก่าๆมันก็มีอยู่แท็กซี่เก่าๆมันก็มีอยู่ บางคนก็บอกว่าไอ้หนังโฆษณาตัวนี้ของ Apple น่ะงานภาพมันสวยนะมันคล้ายๆหนังเรื่องแฮง g o v e r โอเวมันเป็นออกในลักษณะตลกคอมดี้มากกว่าแต่หลังจากที่มีดราม่าหนักๆ Apple ก็ตัดสินใจถอดโฆษณาตัวนี้เพราะโฆษณาถอดออกก็มีหลายคนบอกว่าน่าเสียดายจังเลยที่เขาถอดโฆษณาตัวนี้ออกโดยเฉพาะคนจากฝั่งโปรดักชันเรียกว่าออกมาแสดงความเสียดายแบบรัวๆเลย เขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยโฆษณาตัวเนี้ยมันไม่ได้ชูเรื่องความทันสมัยของประเทศไทยเลยก็จริงแต่คุณต้องมองให้ออกก่อนว่าอันนี้มันคือโฆษณาแนวคอมมดี้มันนําเสนอความสนุกในการเที่ยวกรุงเทพอารมณ์ก็คล้ายๆแหงโอเวอร์ถ้าพูดจริงๆชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้มาประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยมันทันสมัยเขามาเพราะว่ามันรู้สึกสนุกอารมณ์ที่แบบว่ามันได้เจออะไรที่มันไม่ได้มีในบ้านเขา อย่างเช่นสตรีทฟู้ดไอเทมไทยต่างๆเสื้อไทยแลนด์กางเกงมวยกางเกงช้างเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องราวมีชีวิตชีวาการแต่งเติมให้มันเวอร์มันไม่เหมือนจริงทุกอย่างเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาแยกแยะได้เวลาเขาจะมาเที่ยวประเทศไทยอะ่ะไม่ใช่เขาดูหนังแล้วเข้ามาเขาต้องมีการดูรีวิวมีบล็อกเกอร์คนนั้นเขาแสดงรีวิวแบบนั้นแบบนี้ เขาก็รู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องหลายคนที่โกรธแล้วก็คอยตามคนที่ออกมาด่า Apple เนี่ยรู้สึกว่าอ๋อคนทุกอย่างที่เขามาถ่ายทําในไทยเนี่ยเขาจะต้องเสนอในด้านที่ดีที่สุดของประเทศไทยซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ด้านของความเป็นจริงเขาเอาด้านที่ดีที่สุดอย่างเดียวแบบนั้นได้ด้วยหรือเอาจริงๆนะ ทุกอย่างเนี่ยมันก็สมจริงหมดเลยนะยกเว้นสนามบินอย่างเดียวใช่ไหมเวลามาปุ๊บเนี่ยไปขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ก็บอกว่าเอาไม่เปิดมิเตอร์เอาเมาเอาเมาอิบเสร็จแล้วก็ไปถึงปุ๊บจะขึ้นรถไฟสายสีต่างๆถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยรถไฟสายสีต่างๆมันจะเชื่อมต่อกันหมดของเราเนี่ยเชื่อมเป็นท่อ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 นแบบเนี้ยมันจะสมจริงอยู่เวลามันจะต้องเดินทางขึ้นเชื่อมต่ออ้รถไฟของต่างๆของประเทศไทยมันก็เลยต้องหิ้วกระเป๋าพลุงพลังอันนั้นก็คือความจริง แล้วเวลาเที่ยวรอบเมืองด้วยตุกๆมันก็ต้องใช้การเหมาราคาเหมือนกันแล้วเวลาเดินผ่านอยู่บนฟุตบาทก็เจอเมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วก็บีบแต่ใส่แล้วก็โดนลุกกระเป๋า iPhone หายเอา้ามันก็ใกล้เคียงความจริงอีกนะจริงๆแล้วเนี่ยโฆษณาตัวเนี้ยไม่ได้พูดในด้านไม่ดีเหมือนกับที่หนังหลายๆเรื่องพูดกันเลยอย่างเช่นยาเสพติดสลัมโสเพณีคอร์รัปชันอาชญากรรมแล้วก็ธุรกิจจีนเทา ตอมอที่ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนกับเหมือนยามพิวกระเป๋าจำได้ไหมโฆษณาเรื่องนี้ไม่ได้พูดอะไรแบบพวกนั้นเลยซีนน่ารักต่างๆพวกโรงแรมร้านอาหารร้านคาราโอเกะเรือข้ามฟากไอเทมต่างๆพวกเสื้อไทยแลนด์หมวกล่มมันจะเป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นไอเทมที่นักท่องเที่ยวจะมาตามหาในวันข้างหน้านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ซ่อนอยู่ อยากให้คนไทยมองว่าอันนี้มันคือโฆษณาของ Apple ไม่ใช่โฆษณาของการท่องเที่ยวแผงประเทศไทยซึ่งตอนนี้ Apple ได้ลบคลิปที่มันเกิดจากดราม่าของคนไทยมันจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของสายโปรดักชันทั่วโลกไปแล้วตอนนี้แน่นอนว่าถ้ามาถ่ายโฆษณาในไทยเนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกใจเนี่ยอาจจะโดนกระแสด้านลบแบบนี้ได้ขนาดแบรนด์ใหญ่อย่าง Apple ยังไม่รอดเลย ดังนั้นบริษัทหนังบริษัทที่จะมาถ่ายโฆษณาเขาก็จะเปลี่ยนไปเลือกโลเคชันประเทศอื่นที่มีดราม่าน้อยกว่าประเทศไทยเท่ากับให้ประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสที่จะทําให้มีการผ่านหูผ่านตาจากโฆษณาและกันหนังต่างๆของพวกนี้ประเทศไทยตอนนี้เป็นประเทศที่แตะต้องอะไรไม่ได้เลยคอมดี้ไม่ได้ล้อเลียนไม่ได้เส็จสีไม่ได้อะไรที่มันไม่เป็นชาตินิยมอะไรที่ไทยมันไม่ดีที่สุดก็จะโดนด่าไปหมด ซึ่งหลังจากนี้นะ่ยความสร้างสรรค์มันก็จะไม่เบ่งบานอยู่ในประเทศนี้แล้วซึ่งคนที่ชอบแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้งานของ Apple นะ่ะยังไงก็ยังใช้งานอยู่ต่อไปแน่นอนแรกๆกก็อาจจะกูณไม่เอาแล้วจะทิ้งลองทิ้งดูสิเดี๋ยวจะตามไปเก็บบางคนก็ยังสงสัยเฮ้ย a p p l e เนี่ยลบคลิปเนี่ยเพราะว่ากลัวคนไทยจะไม่ชอบหรือว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นเป็นเกมการตลาดหรือเปล่า เมื่อมีการสอบถามหลายๆคนแล้วนะบอกว่าดูคลิปตัวเต็มของ Apple อันนี้หรือยังหลายคนก็บอกว่าอ๋อดูแล้วดูแล้วดูแล้วเนี่ยกี่นาทีทุกๆคนพูดออกมาในประมาณ90%บอกว่าคลิปเต็ม3นาทีเอา้าตายละแสดงว่าไปดูคลิปที่เขาเจาะจงตัดเอามาให้ดูอาจจะอยู่ในติกต็อกหรืออาจจะอยู่ในทวิต หรืออาจจะอยู่ในเฟซหรืออยู่ใน YouTube แต่ไม่ใช่คลิปเต็มของ Apple จริงๆแล้วพอหลายคนได้ดูคลิปเต็มแล้วก็หัวเราะก้ากๆากเลยเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งตรงนี้พอมองไปมองมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมก้นเกมการตลาดทั้งของคนที่นิยมซัมซุงแล้วก็ซัมซุงออกมาอัดอะไรสักอย่างหนึง่งให้คนออกมาพูดโจมตี Apple หรือว่าเป็นเกมที่ Apple ทําให้คนได้พูดถึงเรื่องดราม่าของ Apple ให้มากขึ้นซึ่งมาพูดถึงขทิ่เป็นต้นเรื่องกับคุณเดวิดเนี่ยออกมาร้องหอม่มร้องไห้เนื่องจากว่าคุณเดวิดเนี่ยโดนถล่มเพราะว่าไปให้สัมภาษณ์กับ CNN อนก็เรื่องของคลิปแอปเปิลนั่นแหละว,วันที่ให้สัมภาษณ์อะ่ะยังออกมายิ้มแย้มภูมิใจเลยโดยกล่าวว่าตัวเองเนี่ยโดนเหยียดหนักมากสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อคนไทยแต่ทำเพื่อยอดไลค์ยอดวิวของตัวเองเท่านั้นคอมเมนต์นี้เลยทำให้รู้สึกเสียใจมากพออ่าน คอมเมนต์นี่แล้วก็ร้องไห้ไม่รู้ว่าคนที่คอมเมนต์เนี่ยได้รู้สึกถึงความจริงใจของตัวเองไหมการที่โดนเหยียดว,ว่าเราไม่ใช่คนไทยเราไม่มีวันที่จะเป็นฝรั่งหัวใจไทยได้ทําให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนนอกแล้วจะให้ทํายังไงคนไทยถึงจะยอมรับเสียใดจดที่คิดดีทําดีเพื่อประเทศไทยปกป้องคนไทยแล้วคนไทยก็ยังไม่ยอมรับเพราะว่าแค่หน้าตาเราไม่เหมือนหรอที่เราออกมาต่อสู้เพื่อคนไทยเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้คนไทยอะยอมรับเรา แล้วทำไมเราต้องโดนแบบนี้ด้วยอันนี้ก็คือตัวดาม่าล่าสุดที่เกิดขึ้นกับคุณเดวิดซึ่งคุณเดวิดก็บอกว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วทุกๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเอาเดี๋ยวจะรอดูซิว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าแล้วนี่ก็คือบทสรุปของเรื่องราวดาม่าล่าสุดนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ กดไลค์กดแชร์ช่องหอยลังสตูดิโอแล้วชมไลฟ์สดทุกวันจันทถึงวันเสาร์ตอนเย็นช่วง5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเอาคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสลัดเน่า